ส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้วันที่17ใช่ไหมคะครับวันนี้วันที่17วันนี้เขาจะไปยื่นใช่ไหมใช่วันนี้8ปีนะครับวันนี้พักฝ่ายค้านสุดก็จะเป็นจดหมายหนังสือของพักร่วมฝ่ายค้านจะไปยื่นนะศาลรัฐธรรมนูญเรื่องให้ตีความการดำรงตำแหน่งวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะนับกันที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับนอกจากทางฝ่ายค้านจะมีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้คุณศรีสุวรรณจันยาก็ได้มีการไปยื่นเรื่องนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนอีกหนึ่งวิธีการเนี่ยนะคะไปยื่นเรื่องนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนายก8ปีนี่แหละค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะทางผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทพันตำรวจโทกีรบนะคะกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะว่าเบื้องต้นทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้องค่ะแล้วก็ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะออกคำวินิจฉัยให้ได้ก่อน23สิงหาคมนะคะเดี๋ยวมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายเป็นการตีความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อไหร่ซึ่งสาระสำคัญเป็นเรื่องของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังนั้นการแสวงหาข้อที่จริงเพิ่มเติมคงเป็นเรื่องการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องไปขอข้อที่จริงจากหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดค่ะดังนั้นภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนและก็น่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาได้นะคะคำวินิจฉัยที่ว่าเนี่ยก็นำไปสู่การยื่นต่อจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปหรือไม่นะคะครับ